สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปบ็อกฟุตเนาะซึ่งในวันนี้นะครับผมแมปบ็อกฟุตได้มีการอัปเดตนะครับผมอีเวนต์หน้าหนาวเนาะอีเวนต์ฤดูหนาวนะครับผมได้อัปเดตเข้ามาแล้วเนาะก็จะมีอีเวนต์คริสต์มาสท่านผู้ชมนี่นะครับผมก็จะมีเกาะใหม่เข้ามาหนึ่งเกาะนะก็คือเกาะคริสต์มาสนะครับก็เกาะนี้เนาะก็มีของให้เราแลกนะครับเดี๋ยวพามาชมเกาะนี้ก่อนแล้วกันเนาะเบื่อไหมที่ฟาร์มเท่าไหร่ก็ไม่เทสสักทีนี่เลยร้านอินดิเมย์ช็อปร้านละฟาร์มเกมโรบอทแบบครบวงจรมีบริการละฟาร์มหลายแมปไม่ว่าจะเป็นแมปบ็อกฟุตออลสตาร์อันเมทแอดเวนเจอร์ไดวิ่งเอ็มเพลเลอร์และแมปอื่นๆมีบริการเติมโรบัคกดผลกดเกมพาร์ทในแมปต่างๆและยังมีไอดีไก่ตันไอดีเทพอีกหลายแมปวางจำหน่ายอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีโค้ดแต่งตัวสุดแหลกกิฟต์การ์ดโรบัคบวกของแถมแต่งตัวรายเดือนหากติดปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆสามารถทักสอบถามไปที่แฟนเพจได้เลยลิงก์ร้านก็อยู่ที่ใต้คลิปนะครับร้านโรบัคมีบริการรับเติมโรบัคระบบ ID Pass และ VIP Server นอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมพาสราคาถูกมากมายหลายแมปไม่ว่าจะเป็นแมปบ็อกฟุตออลสตาร์พิงเลกาซี่อนิเมะไฟเตอร์และแมปอื่นๆและยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็น NPC เอาไว้แลกของนะฮะพวกของลิมิเต็ดเนาะก็จะมีหมวกเอลนะฮะหมวกเอลใช้250แคนดี้ในการแลกเนาะก็สำหรับการตีพวก NPC นะครับผมก็คิดว่าน่าจะแบบ NPC เลเวลห่างเราไม่เกิน50เลเวลนะเลเวลน้อยจากเราไม่เกิน50เลเวลถึงจะดรอปแคนดี้คิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับก็อันนี้หมวกเอลก็มันเป็นของเดิมนะทุกผู้ชมใครที่เคยแบบมีหมวกเอลอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่สามารถซื้อได้แล้วเนี่ยคือพี่มีอยู่แล้วนะก็ไม่สามารถแลกได้ละต่อไปก็จะเป็นหมวกซานต้าทุกผู้ชมหมวกซานต้าพี่ก็มีแล้วเนาะ500แคนดี้ต่อไปก็จะเป็นเรือนะที่มันเป็นแบบเรือค่อนข้างเร็วเลยนะนี่นะครับผมเรือซานต้านะครับ 1,000 แคนดี้นะครับเรือนี้ค่อนข้างเร็วเลยนะถ้าใครไม่มีเรือเกมพาสก็มาใช้เรือนี้แทนได้ถือว่าเร็วนั่งได้3คนนะครับต่อไปอันนี้ก็จะเป็น NPC เซฟจุดเกิดนะฮะตัวนี้ NPC เซฟจุดเกิดอันนี้ก็จะเป็นเวลานับถอยหลังเนาะที่แบบกล่องของขวัญมันจะมานะครับอันนี้เนาะก็จะเป็นอีเวนต์นะครับผมรู้สึกว่าจะมีไอเทมลิมิเต็ดอยู่ในนี้ด้วยนะในกล่องของขวัญ นะครับอันนี้ก็จะเป็น NPC รับเควสที่เกาะนี้เนาะนี่นะครับพวกนี้ก็จะเป็น NPC quest NPC ตัวต่อไปครับผมก็เป็น NPC ตัวนี้นะฮะ NPC ตัวนี้ก็ให้เรามาแลกเฟกเมนต์นะครับผมโดยเอาแคนดี้เนี่ยมาแลกเฟกเมนต์อย่าง200เฟกเมนต์เนี่ยต้องใช้50แคนดี้นะครับส่วน500เฟกเมนต์เนี่ยใช้100แคนดี้ครับสามารถมาแลกตัวนี้ใครร้อนๆเฟกเมนต์นะก็เอาแคนดี้มาแลกได้ส่วน NPC ตัวต่อไปนะครับผมก็เป็น NPC ตัวนี้ครับตัวนี้อันนี้ที่โลก3นะที่โลก3 NPC ตัวนี้นะครับผมก็มีให้แลกนะผม EFP คูณ2เนาะ15นาทีนะครับราคาอยู่ที่50แคนดี้นะต่อไปนะครับผมก็จะเป็นรีสตาร์ทท่านผู้ชมรีสตาร์ทใช้75แคนดี้ครับแล้วก็อันนี้สุ่มเผาฮะสุ่มเผาใช้100แคนดี้ฮะโอ้โหใครที่เปลี่ยนเผาบ่อยๆนี่ยิ้มเลยเนาะก็มาแลกได้ที่ตรงนี้นะตอนนี้ก็เหลืออีก6นาทีท่านผู้ชมก็เดี๋ยวมาดูผลพิศดผลใหม่กันดีกว่าท่านผู้ชมผลพิศดารผลใหม่นะก็คือผลไดโนเสาร์นะหรือว่าผลทีเล็กนะครับราคา 2,350 โลบัคนะครับผลนี้มันก็จะอยู่ข้างๆกับผลช้างเลยท่านผู้ชมอยู่ข้างๆกับผลช้างเลยฮะนี่นะฮะผลช้างแล้วก็ผลทีเล็กเนาะ 2,500 ตอนนี้พี่ยังไม่มีทางเติมอ่ะพี่มีแค่พันโลบัคเองไปหามาจากไหนเพิ่มเนี่ยโอเคก็มาซื้อกันได้ 2,350 โลบัคนะครับผมโอเคนอกจากผลใหม่แล้วเนาะก็ที่เกาะที่กิอัพโพสเนาะมันก็จะมีอาชีพลองใหม่ให้เราด้วยนะครับก็คืออาชีพช่างซ่อมเรือนะฮะเราก็ต้องไปที่เหลือ5นาทีทันปะน่าจะทันนะเดี๋ยวพาไปดูก่อนแล้วกันเนาะติ๊กกินะฮะติ๊กกิอัพโพสนี่ก็ให้เรามาที่เกาะนี้เนาะมันจะเปิดห้องใหม่นะให้เราสังเกตที่หน้าเกาะนะครับอันนี้ก็คือหน้าเกาะใช่ไหมหน้าเกาะนี่ให้เรามาที่ตรงนี้เนาะตรงนี้นะครับแล้วเราก็เข้าไปในห้องเนาะนี่ครับเหลือ5นาทีแล้วก็จะมีแจ้งเตือนด้วยนะสมมติว่ากล่องของขวัญมันจะเปิดอะไรเงี้ยนี่นะครับเมื่อกี้ต่อยังไงนะให้เรามาที่หน้าเกาะเนาะตรงนี้คือหน้าเกาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องแรกนะที่หลังคาสีเหลืองๆนะครับเข้ามาในห้องนี้ลงไปสิเข้าไปข้างล่างนะครับลงไปสิกดเดินกดเดินกดเดินโอเคเข้ามาในห้องนี้เนาะแล้วก็เดินเข้าไปข้างในครับนี่นะครับผมก็จะมี NPC นะผมปล่อยภารกิจนะครับผม
อาชีพรองนั่นก็คือช่างซ่อมเรือนะฮะในตำนานทุกตำนานเนี่ยก็ครั้งแรกเมื่อกดคุยกับเขาเนาะเขาก็จะพูดไปเรื่อยนะครับแล้วก็เมื่อกดคุยครั้งที่2เขาจะให้ภารกิจเรามาเนาะให้เราไปล่าฉลามทั้งหมด20ตัวเนาะเราก็จะสามารถไปเควสต่อไปของเขาได้เนาะคิดว่าน่าจะมีเควสต่อไปอ่ะคิดว่านะครับผมตอนนี้เราก็ยังคุยอะไรกับเขามากไม่ได้เขาให้เราไปตีฉลามโอเคก็ตอนนี้ที่เกาะคริสต์มาสเนาะมันก็จะไอ้นี่ละก็สำหรับเกาะคริสต์มาสมันก็จะอยู่ใกล้ๆกับเกาะเค้กท่านผู้ชมที่โลก3ฮะอันนี้ก็คือเกาะเค้กเนาะไปที่ด้านหลังเกาะเค้กนะครับปึ๊บปึ๊บนี่นะครับมาที่ด้านหลังเลยนี่นะครับเกาะคริสต์มาสก็จะอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวเรามาดูกันพี่จะได้ของเลยหรือเปล่านะมันจะมีอะไรให้เราบ้างเหลือกี่นาทีเหลืออีก3นาทีครับเหลืออีก3นาทีเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับผมครั้งแรกนะฮะครั้งแรกที่เราแบบรับของจากตรงนี้มันจะได้อะไรนะครับก็เดี๋ยวรอเวลาหมดเนาะรอเวลาหมดแล้วเราก็เข้าไปยืนในวงกลมนี้นะฮะหรือเข้าไปยืนก่อนเลยก็ได้มั้งคิดว่าน่าจะเข้าไปยืนก่อนเลยลองดูนะครับพอของขวัญมันหล่นมามันก็ต้องเขย่าเนาะกดคลิกที่ของขวัญนะครับถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้ก็เป็นการเปิดครั้งแรกกับพี่เหมือนกันเนาะตอนนี้ก็เหลือ3 2 1 0ของขวัญหล่นลงมาท่านผู้ชมกดคลิกที่ขวัญทีนึงฮะขวัญมันเขย่านะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้อะไรนะครับกุ๊ก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 กด E open แล้วเราก็เก็บขึ้นมากด E เก็บนะฮะเปิดของขวัญฮะได้อะไรอ่ะได้บทวิสาท่านผู้ชมเฮ้ยได้ไอเทมใหม่ด้วย holiday cock เฮ้ยได้ไอเทมใหม่ท่านผู้ชม holiday cock เฮ้ยพระคุมท่านผู้ชมพระคุมซานต้าฮะเฮ้ยอันนี้มันโอกาสได้น้อยมากๆเลยนะอ่านว่าคอกหรืออ่านว่าครุก เฮ้ยพระคุมซานต้าครับเฮ้ยเดี๋ยวพี่ดูแป๊บนึงนะเฮ้ยท่านผู้ชมพระคุมใหม่อันนี้โอกาสได้แค่ 3% นะโอกาสได้แค่ 3% ครับเอ้าเปิดกล่องครั้งแรกก็ได้ของเลยฮะ ดวงดีเกินวันนี้มากัดดวงฮะโอ้แล้วก็เมื่อกี้ได้ผลพิศดารอะไรมาใหม่นะเหมือนจะได้ผลพิศดารมาด้วยใช่ปะอ๋อนี่ไงอยู่ตรงนี้ครับผมนี่ครับผลกังหันฮะผลกังหันโอเคก็ตรงนี้นะครับผมมันก็มีโอกาสแบบส่งผลพิศดารมาให้เราทุก1ชั่วโมงเนาะเมื่อกี้เราก็กดรับกล่องก่อนไปแล้วทีนี้เวลามันก็เริ่มนับใหม่เนาะ1ชั่วโมงนะฮะมันก็จะมีแจ้งเตือน10นาทีนะ10นาที5นาทีแล้วก็กล่องของฝันใกล้จะเปิดนะอีกรอบหนึ่งก็คือเปิด3ครั้งนะฮะก็เดี๋ยวจะพาไปดูที่โลก2แล้วกันเนาะว่าสำหรับเกาะเนี้ยที่โลก2มันอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวไปดูแป๊บนึงนะเดี๋ยวใช้ผลแสงแล้วกันเนาะพาไปดูฮะก็ให้กระโดดไปตรงนี้เนาะมาที่หลังโคลอสเซียมนี่นะครับนี่นะครับหลังโคลอสเซียมตรงนี้เนาะนี่นะครับผมข้างหน้าเลยท่านผู้ชมเห็นปะอยู่ข้างๆเกาะเรือผีอะครับนี่นะครับที่โลก2นะอันนี้คือที่โลก2นะอยู่ตรงนี้เลยครับเกาะก็จะเหมือนกันเนาะเกาะเหมือนกันครับเหมือนปะเอ้ยก็มีความเหมือนอยู่มีความเหมือนอยู่ฮะนี่ไง NPC อยู่ตรงนี้ตัวหนึ่ง NPC เซฟจุดเกิดไม่มีหรออ๋อ NPC เซฟจุดเกิดน่าจะไม่มีฮะมีมอนไหมไม่มีมอนท่านผู้ชมมีแต่เกาะอย่างเดียวฮะไม่เหมือนที่โลก3โลก3มีมอนด้วย NPC ยืนเหมือนกันไหมก็จะมี NPC ตรงนี้ยืนตรงนี้ฮะเหมือนกันแล้วก็มี NPC ตรงนี้แล้วก็มี NPC อ้าวตรงนี้หายไปไหนอ่ะอ๋อมาอยู่ในนี้ครับมาอยู่ในนี้โอ้ยืนไม่เหมือนกันฮะจุดยืนไม่เหมือนกันโอเคอยู่ตรงนี้เนาะแลก EP คูณ2สุ่มเผ่าแล้วก็รีสตาร์ทนะครับผมอยู่ในเต็นท์นะครับนี่โอเคเดี๋ยวพาไปดูโลก1นะผู้ชมพาไปดูโลก1นะครับอ่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่โลก1แล้วเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูเกาะอีเวนต์นะครับผมว่ามันอยู่ที่ตรงไหนนะก็ไปที่สโนว์นะฮะไปที่สโนว์อ่ะเดี๋ยวผู้ชมเกาะอีเวนต์ก็จะอยู่หลังเกาะสโนว์นะครับมันจะอยู่ระหว่างเกาะสโนว์แล้วก็เกาะคอลอสเซียมนะนี่เลยครับเดี๋ยวไปดูว่า NPC มันยืนจุดเหมือนกันหรือเปล่านะไป
อ่ะ NPC ก็จะยืนเหมือนโลก2นะตรงนี้ NPC แลกของนะครับผม limited ตรงนี้ NPC แลกของ limited แล้วก็อ๋อโลก1ไม่มีตัว fragment ครับไม่มี NPC แลก fragment อ่ะแล้วก็ NPC แลกแบบสตัดสุ่มเผ่าแล้วก็ยิปพีคูณ2ก็อยู่ตรงนี้ฮะอยู่ที่เดียวกับโลก2เลยอ่ะก็บอกครบแล้วเนาะเกาะอีเวนต์นะครับผมว่าอยู่ตรงไหนของโลก1โลก2โลก3บ้างนะครับก็เดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะครับผมพระคุมใหม่นะพระคุมซาต้าว่ามันเพิ่มอะไรบ้างนะครับอ่ะก็มาแล้วเนาะเดี๋ยวมาส่องกับตาแว่นคนนี้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนพระคุมแป๊บนึงอ่ะนี่นะครับผมพระคุมซาต้าเนาะฮอลิเดย์คุกอ่ะนี่ท่านผู้ชมพระคุมซาต้าฮะเทป่ะเทป่ะอ่ะมาดูข้อมูลกันฮะอ่ะก็สำหรับพระคุมวันนี้นะท่านผู้ชมเพิ่มดาเมจนะครับผมสำหรับสายหมัดแล้วก็สายปลดปีศาจนะ 10% นะครับผมแล้วก็เพิ่มฮาคิลบลีกท่านผู้ชม1ครั้งครับเพิ่มฮาคิลบลีก1ครั้งเฮ้ยบวกแค่นี้เองเหรอพี่ว่ามันบวกน้อยอ่ะเพิ่มหมัดแล้วก็ผลปีศาจอย่างละ 10% ครับก็ถือว่าแรงอยู่หรอมั้ง ไม่เพิ่มความเร็วนะน่าจะวิ่งช้าอยู่ท่านผู้ชมแล้วก็เพิ่มฮาคิหลบเฉยๆอ่ะท่านผู้ชมพี่เฉยๆอ่ะสำหรับพระคุมวันนี้สำหรับความสามารถของมันนะแต่เรื่องความเท่ท่านผู้ชมว่าไงพระคุมแดงนี่นะโอเคท่านผู้ชมก็น่าจะมีประมาณนี้นะสำหรับการอัปเดตวินเทอร์นะฮะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมพี่ก็จะมาอัปเดตให้ดูแล้วกันเนาะก็ฝากกดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะโอเคก็ไปแล้วครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย